ขอบคุณค่ะอาจารย์ชี้ให้เห็นชัดมากเลยลูกค้าอย่างพวกเราถ้าเราทะเลาะกันเองเราต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะยังไงก็ตามคําว่ามหาอํานาจเขายังมีอะไรนะมีโอกาสและมีความได้เปรียบในการกําหนดกฎเกณฑ์ใครก็อยากค้าขายกันในขณะเดียวกันความมั่นคงของประเทศผู้นําแต่ละประเทศก็ต้องมียุทธศาสตร์มีนโยบายอาจารย์คะเราประเมินยังไงดีคะกับประเทศไทยรอบนี้ซึ่งสหรัฐเนี่ยจะมาเป็นเจ้าภาพต่อเอเปคแต่ก็มีข่าวว่าถ้าอินโดนีเซียเนี่ยตัดหน้าให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยคุยกันไปแล้วสองท่านนี้จะมาไทยไหมจ๊ะจริงๆควรจะมานะครับจริงๆเป็นโอกาสด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันค่อนข้างผกผันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องคุ้นกันอยู่แนวโน้มที่จีนจะมาเนี่ยอาจจะสูงกว่านะครับเพราะว่าจีนกับรัสเซียก็สนิทกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับจับมือกันนะครับแล้วก็เหมือนกับจะล้อมกรอบสหรัฐก็เป็นไปได้นะครับในความคิดสหรัฐแต่สหรัฐก็เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งจะหนีอยู่ไปก็ดูกระไรนะครับที่จริงสู้ได้นะครับกี่ประเทศจับมือกันจะล้อมกรอบสหรัฐก็ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นสหรัฐก็ควรจะมานะครับแล้วก็ใช้เวทีเอเปกส่งสัญญาณว่าไม่ถอยไม่หนีนะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับคุยกันทั้งในรอบนอกรอบนะครับแต่ว่าเจ้าภาพก็ต้องเปิดช่องนะครับประเทศไทยก็ต้องเจรจาต้องเปิดช่องผมว่าอินโดนีเซียเขาเจรจาไปแล้วนะครับคุณสิริวัลย์ครับแล้วเขาก็เปิดช่องอย่างเช่นเขาเดินทางไปสหรัฐนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยอมที่จะซ้อมรบขยายขนาดการซ้อมรบกับสหรัฐใหญ่มากเลยนะครับปกติอินโดนีเซียไม่ทำอันนี้จะทำให้สหรัฐพอใจและคงมาประชุมที่ประชุมที่อินโดนีเซียจัดมันก็เป็นการต่างตอบแทนกันนะครับการทูตก็เป็นอย่างนี้ครับเขาต้องการอะไรเราก็มาดูว่าทำได้ขนาดไหนเราต้องการอะไรเขาก็จะไปดูว่ามันสอดคล้องกับประโยชน์เขาไหมนะครับในกรณีนี้ดูท่าทางอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่คุณกวีจงกิจถาวรก็คงย้ำอยู่แล้วนะครับว่าเขาภาคภูมิใจมากว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดลำดับต้นๆของโลกนะครับผมเห็นคุณกวีไปพูดทุกที่ก็จะพูดอย่างนี้ครับว่าอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านประชาธิปไตยก็ขนาดใหญ่เป็นประเทศมุสลิมที่เป็นประชาธิปไตยด้วยซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนทางฝรั่งก็ไม่เชื่อว่าพวกประเทศในโลกมุสลิมจะเป็นประชาธิปไตยได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้อินโดนีเซียก็ได้เปรียบนะครับประเทศไทยนิดหน่อยนะครับในขณะที่ประเทศไทยถูกมองจากสหรัฐจากรัฐสภาโดยเฉพาะว่าใกล้ชิดกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นการซ้อมรบกับจีนเนี่ยก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องสนสัญญาให้ถูกแต่ว่าโดยรวมก็เราก็ยังหวังอยู่นะครับว่าจะมาแล้วก็มหาอำนาจก็จะใช้เวทีเนี่ยเป็นเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับในการที่จะหาทางออกนะครับแต่ว่าเขาคุยกันแล้วใน G20 ก็ต้องดูว่าเขามีประเด็นอะไรเหลือที่จะคุยกันนะครับเราจะเลือกวันที่อาจารย์ขอโทษนะคะใครเป็นคนกําหนดเขาว่าประเทศนั้นจัดวันที่เท่านี้ประเทศนี้จัดวันที่นั้นหรือแต่ละประเทศต้องดําเนินการคุยกับสมาชิกแต่ละกลุ่มเองใช่ครับเขาจะคุยกันเองนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนตารางเวลากันแล้วก็โดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยขณะเนี้ยตอนช่วงปลายปีนะครับในวงรอบ4ปี2ปี1ปีเนี่ยการประชุมสุดยอดต่างๆเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันนะครับอาเซียนจะประชุมสุดยอดทุกปีนะครับ10ประเทศแล้วก็บวกกับผู้เจรจาผู้สนทนานะครับแล้วก็พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ต่างๆอันเนี้ยมือก็จะเป็นแกนหลักว่าพออาเซียนประชุม10ประเทศก็จะบวกไป1ประเทศจะบวกไป3ประเทศจะบวกไป6ประเทศแล้วก็ขยายออกไปแล้วก็จะมีการประชุมอื่นๆในวงรอบต่างๆนะครับที่จะจัดร่วมกันในช่วงปลายปีช่วงกลางปีก็จะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีนะครับช่วงต้นปีก็จะเป็นการประชุมของข้าราชการระดับสูงนะครับแล้วก็พอปลายปีผู้นำก็จะเซ็นข้อตกลงต่างๆครับเป็นระบบอย่างนี้ไปมีมานานแล้วนะครับคุณสิริวัลย์ครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าการประชุมสุดยอดเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในลักษณะของไม่เป็นทางการก็เยอะนะครับแล้วก็ผู้นำก็ได้พบกันในการประชุมบางอย่างจะไม่มีการจดโน้ตด้วยซ้ําแล้วก็ไม่มีการเจรจาอะไรมากเพียงแต่ว่าคุ้นเคยกันทำความเข้าใจกันเพราะการเจรจามันทำมาตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงกลางปีแต่พอปลายปีก็จะมาค
คุยกันสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับเราจะเห็นมีการโบกมือกันแบบแปลกๆใส่ชุดกันแบบแปลกๆนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับความตึงเครียดซึ่งความตึงเครียดมันมากขึ้นทุกปีบางปีอย่างเช่นในอาเซียนก็จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาเล่นเปียโนให้ฟังนะครับมีรัฐมนตรีบางคนก็จะร้องเพลงนะครับตีกอล์ฟซึ่งก็เรื่องธรรมดานะครับก็ไปออกรอบกันออกกำลังกันนะครับอาเซียนเองมีประวัติศาสตร์เรื่องการเล่นกอล์ฟอย่างที่คุณกวีเคยพูดนะครับแต่ช่วงที่ก่อตั้งอาเซียนใหม่ๆตึงเครียดกันมากฟิลิปปินส์ก็ทำสงครามกันนะครับกับอินโดนีเซียก็ทำสงครามกันกับมาเลเซียก็ทะเลาะเบาะแว้งกับสิงคโปร์นะครับประเทศไทยก็เลยชวนมาเล่นกอล์ฟที่บางแสนนะครับบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวใส่สูทปูนิคไทนะครับให้แต่งชุดกีฬานะครับท่านพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมมันนะครับตอนนั้นเป็นนักดนตรีต่างประเทศก็ชวนไปเล่นกอล์ฟกันแล้วก็คุยกันว่าถ้าไม่ช่วยไทยทะเลาะกันมีหวังไทยคงเสร็จคอมมิวนิสต์แน่หลังจากนั้นก็กลับมากรุงเทพเซ็นปฏิญญากรุงเทพตั้งอาเซียนเลยครับอันนี้เป็นรายงานของทูตอังกฤษประจำประเทศไทยตอนนั้นที่ส่งไปยังกรุงลอนดอนบอกว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งอาเซียนสำเร็จซึ่งไม่เคยสำเร็จมาหลายปีหลังก่อนหน้านั้นทะเลาะกันนะครับก็คือประเทศไทยแล้วก็บรรยากาศสบายๆบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการนะครับที่เรียกว่า sport jacket diplomacy นะครับก็เลยทำให้ใช้มาเป็นแนวทางถึงทุกวันนี้ครับว่าจะมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการสุดยอดของผู้นำไม่มีการจดโน้ตไม่มีการจดบันทึกไม่มีคนตามเข้าไปคุยด้วยแล้วก็ออกมาในบรรยากาศที่เรียบง่ายสบายๆนะครับเดินดูบริเวณธรรมชาติตรงนั้นนะครับยืนชายทะเลยืนอยู่บนนะครับภูเขานะครับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเครียดมากครับคุณสิริพันธ์ครับเจ้าหน้าที่นะครับประชาชนชาวบ้านเครียดมากเพราะลบกันแทบทุกวันในหลายภูมิภาคนะครับในยุโรปก็ลบในตะวันออกกลางก็ลบสหรัฐอเมริกาเพิ่งสังหารผู้นำอัลกออิดะไปนะครับด้วยการใช้โดรนชนิดพิเศษนะครับสังหารไปในขณะที่ครอบครัวของสวาฮิรีเนี่ยยังอยู่ในห้องข้างหลังเลยนะครับตึกเดียวกันเนี่ยก็สามารถสังหารบิดาหรือพ่อนะครับซึ่งเป็นผู้นำที่ขึ้นมาแทนนายบินลาเดนได้เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็แต่ว่าสรุปนะครับบรรยากาศตรงนี้ที่เราเห็นที่เราเป็นเจ้าภาพมาเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปคเนี่ยนะครับก็กลับมาสู่เมืองไทยที่คนไทยก็จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่พูดง่ายๆว่าต่างชาติก็มองว่าน่าคบหาสมาคมอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเชียร์เองนะครับคนไทยอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าถ้าดูการสัมภาษณ์ดูการจัดเรตติ้งเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีศัตรูน้อยที่สุดเป็นประเทศที่น่าคบถ้าจะจัดประชุมก็อยากจะมานะครับอยากจะมาแล้วก็เมืองไทยก็เป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นนะครับของเราเนี่ยน้ำท่วมก็มากหายตื่นเต้นแล้วครับแต่ว่าต่างชาติเขาก็ยังตื่นเต้นเดี๋ยวนี้บ้านเมืองสะอาดนะครับถนนทางก็ดีขึ้นนะครับก็ยิ่งอยากจะมาแล้วก็การจัดการกับโควิดก็ทำได้ดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะครับความปลอดภัยก็สูงนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทำให้โอกาสที่เราจะได้เห็นนะครับมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังทะเลาะกันมาคุยกันก็มีนะครับแต่ว่าประเด็นอันนึงที่สำคัญคือว่าเดี๋ยวนี้เวลาประชุมนานาชาติจะมีการ walk out บ่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นอาจารย์แบบนี้ส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณก็คุณสิริวัลไม่ชอบใครแทนที่จะตีกันทะเลาะกันใช้กำลังก็เดินออกซะนะครับเดินออกซะก็อาจจะได้นะครับก็อาจจะการส่งสัญญาณว่าไม่เห็นด้วยไม่อยากรับฟังแล้วก็ไม่อยากจะรับรู้สิ่งที่อีกฝ่ายนึงพูดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังต้องเจรจากันว่าจะ walk out ช่วงไหนนะครับจะทำให้บรรยากาศมันเสียขนาดไหนต้องเปลี่ยนใจเจ้าภาพมากน้อยขนาดไหนก็ต้องคุยกันเลยนะครับเจรจากันเพราะว่าการ walk out จะต้องมีแน่พอสหรัฐขึ้นพูดบางทีจีนรัสเซียก็จะเดินออกนะครับพอจีนขึ้นพูดบางทีสหรัฐกับพรรคพวกก็จะเดินออกอันนี้สำคัญนะครับเราจะต้องพยายามจัดการอย่าให้มีการ walk out กันในที่ประชุมเวลามีการพูดคุยกันในเรื่องสำคัญครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจ้าภาพจะต้อง
บริหารจัดการให้ดีครับอาจารย์ปีนี้เจ้าภาพ3ชาติกัมพูชาเขมรฮุนเซนเป็นประธานอินโดนีเซียประธานาธิบดีเขาก็มีลีลาพอสมควรไปทั้งสหรัฐไปทั้งอะไรนะรัสเซียไปทั้งยูเครนแล้วก็ล่าสุดมีการไปที่จีนแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเทียบกับบทบาทกลยุทธ์ยุทธศาสตร์หรือไทยเราเองปีนี้ที่เป็นเจ้าภาพเอเปกอาจารย์ประเมินยุทธศาสตร์เราอย่างไรบ้างเหมาะสมหรือต้องปรับเร่งตัวไหนไหมคะตอนนี้ครับผมคิดว่าต้องปรับหลายตัวนะครับแล้วก็หาสมดุลใหม่ให้ดีขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้เราก็มีเครื่องมืออยู่หลายอย่างที่สามารถเอามาใช้ในการปรับได้นะครับยุทธศาสตร์ชาติทางด้านความมั่นคงทางด้านการต่างประเทศอันนี้ก็ทบทวนอยู่นะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ปรับนะครับยุทธศาสตร์ของเรากับสหรัฐกับพม่ากับจีนโดยเฉพาะของเรากับอาเซียนนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราจะต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใหม่ของเราที่มีผลกระทบจากโรคโควิด-19นะครับก็คงจะต้องปรับให้ดีแล้วก็ในบางส่วนก็จะต้องเจาะตลาดใหม่เพื่อหาโอกาสใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าจะต้องผลักดันเรื่องนี้นะครับให้มากขึ้นนะครับนอกจากจะทำให้ประเทศน่าอยู่น่าลงทุนแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินสายออกไปข้างนอกมากขึ้นแล้วก็สุรินทร์ พิศวรรณนะครับที่เรารู้จักกันดีล่วงลับไปแล้วนะครับอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่รู้จักทั่วโลกที่เป็นคนไทยนะครับพยายามเปิดตลาดใหม่ๆในแอฟริกานะครับในตะวันออกกลางมานานแล้วนะครับรวมทั้งอดีตท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเราหลายคนนะครับแล้วก็รัฐบาลหลายรัฐบาลก็พยายามเปิดโอกาสตอนนี้ระหว่างที่เราพยายามอยู่เนี่ยจีนไปยึดตลาดในแอฟริกาเยอะแล้วนะครับที่จริงเราควรจะไปด้วยกับจีนนะครับแล้วก็ไปยึดตลาดตรงนั้นไว้เพราะว่าสินค้าไทยหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องข้าวเรื่องสินค้าเกษตรทางแอฟริกาก็ต้องการแต่ว่ามันยากครับมันไกลเราก็อยากจะค้าขายกับประเทศที่สะดวกอย่างเช่นจีนอย่างเช่นสหรัฐจีนนี่ก็ขนผ่านทางรถไฟสมัยใหม่ผ่านทางเรือก็ใกล้นะครับสหรัฐก็มีช่องทางในการที่ทำให้เราค้าขายสะดวกอยู่แล้วเราเป็นหนึ่งใน15-20ประเทศคู่ค้าของสหรัฐที่ได้เปรียบสหรัฐมากที่สุดจนสหรัฐเขางอนเราจัดลำดับเราในหลายเรื่องเพื่อกดดันเราอย่างเช่นเรื่องค้ามนุษย์เรื่องประมงเพื่อให้เราซื้อสินค้าเข้ามากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าช่องทางพวกนี้บางทีมันอาจจะโดนปิดได้นะครับบางทีมันอาจจะโดนแข่งขันเพราะเป็นตลาดเสรีบางทีก็จะมีเงื่อนไขทางด้านมนุษยชนสิทธิมนุษยชนต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไปเปิดตลาดในแอฟริกาเราไปเปิดตลาดในตอนออกกลางเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับปรุงตลาดเดิมของเราเนี่ยครับคุณถือวันครับกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับที่ได้เปรียบกันมากนะครับพรมแดนติดกันชายแดนติดกันต้องการสินค้าของเราต้องอำนวยความสะดวกกันมากกว่านี้นะครับท่านผู้ฟังบอกโถอาจารย์จะไปแอฟริกาเลยเหรอนะครับไอ้ด่านมาเลเซียเนี่ยอาจารย์เปิดให้ได้24ชั่วโมงก่อนนะครับคนมาเลเซียมาเมืองไทยเยอะมากเลยนะครับมาแล้วก็อยากจะมาตลอดเวลา24ชั่วโมงมาเลเซียไม่ยอมเปิดในการไปเจรจาตรงนี้ก่อนได้ไหมล่ะครับไปขยายด่านตรงสะเดาให้มันเหมาะไอ้นี่กำลังทำกันอยู่แต่ว่ายากมากเขาก็กังวลนะครับผมว่าเขากลัวว่าคนเขาจะไหลมาบ้านเรามากนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดแล้วถ้านับจำนวนเที่ยวนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆก็สูงก็เปิดเมืองให้เขามาค้าขายมาลงทุนมากขึ้นมีสายการบินมีอะไรก็ทำให้มันสะดวกนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับดีนะครับเมียนมาชายแดนที่ว่าลบกันนะฮะคุณถือวันครับชนกลุ่มน้อยทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจดีเยอะเลยนะครับในบรรดาแนวชายแดนเพราะว่าสินค้าไทยไปอำนวยความสะดวกผ่านไทยนะครับลบก็ลบกันไปแต่ว่าดูบ้านเมืองก็สิครับตามแนวชายแดนเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นเหตุผลนึงทำให้การทะลักมาเนี่ยน้อยลงกว่าที่คาดแล้วพอสู้รบกันเสร็จเขาวิ่งกลับไปดูบ้านเขาเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองก็ใหญ่โตเหมือนกันนะครับแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็เยอะพอรบกันเสร็จก็ไม่อยู่บ้านไทยแล้วครับก็กลับไปบ้านเขาไปดูบ้านเขาแต่ว่าค้าขายกันไปมาเปิดพรมแดนทุกวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แต่ว่าแน่นอนคนที่อยู่ลึกๆไปก็ยังต้องระวังเพราะว่าการค้าขายยังไม่ค่อยดีในมณฑลที่ลึกๆภาคสกายทโคอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดเข้าวิกฤตมากๆจริงๆก็อาจจะทะลักมาอยู่เมืองไทยถาวรนะครับแล้วก็ที่มาโดยแรงงาน
ที่ไม่ลงทะเบียนนี่ก็เยอะมากเป็นล้านต้องจัดระบบกันให้ดีแต่ว่าเราก็จะมาเน้นเพื่อนบ้านนะครับเน้นพัฒนาศักยภาพของเรากับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมทั้งตอนนี้มีพัฒนาการใหม่ในกัมพูชาจีนจะมาลงทุนเยอะเลยนะครับในโครงการอย่างเช่นดาราสาครซึ่งว่ากันว่าครับซึ่งว่ากันว่าสนามบินจะใหญ่กว่าสุวรรณภูมิอีกถ้าเรือจะใหญ่กว่าแหลมฉบังอีกนะครับถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงก็ต้องรีบร่วมมือกันเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมไปจาก EEC ที่เรามีนะครับก็ต้องรีบคุยกันอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้นายรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งอยู่มายาวนาน37 ปีเป็นลำดับต้นๆของโลกแล้วนะครับก็จะอยู่ต่ออีก4 ปีอาจจะดูแลโครงการเหล่านี้เพิ่งประกาศว่าจะอยู่ต่ออีกนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการปรับสมดุลใหม่ครับปรับสมดุลใหม่ในวันที่เราบอกว่าภาวะสงครามก็มีมิติใหม่ๆมากขึ้นตอนนี้มีออนไลน์มีดิจิตอลด้วยไม่ใช่แค่ลบกันบนภาคพื้นดินหรืออากาศหรือน้ำเพราะว่ากองทัพอากาศก็มีอะไรนะกองทัพอวกาศไปเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องพักแป๊บนึงก่อนค่ะคุณผู้ฟังชาวฟ้าสายบายสิริวันเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานรัตนยากรท่านต่อมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องรู้พักแป๊บเดียวค่ะ